จะไม่เอาชีวิตแม่ผมมาเสี่ยงกับความประมาทของคุณอีกแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาพูดกับผมนะผมมีคำตอบเดียวผมจะไม่พาแม่กลับมาอยู่ที่บ้านร่มไม้ชายคาไอ้ฆาตกรคนนั้นไม่ว่ามันจะมุดหัวอยู่ที่ไหนจะเอาตัวมันมากราบศพพ่อให้ได้ผมเข้าใจว่าคุณห่วงคุณแม่คุณและสิ่งที่คุณจะหาให้คุณแม่คุณนะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่คุณอาจจะนึกไม่ถึงไปสิ่งหนึ่งความเหงาไงความเหงาเนี่ยคือสิ่งที่บั่นทอนชีวิตมากที่สุดคนแก่ต้องการความรักจากลูกหลานต้องการความรักจากเพื่อนฝูงต้องการสิ่งใกล้ชิดจากทุกๆสิ่งในรอบตัวเวลาที่เหงามันเหงาจับใจเลยทีเดียวนะคุณเหงาจนอยากจะตาย